มีที่เหลือเพราะเดี๋ยวคิวต่อไปจะเป็นคิวโครงการมาชนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้ดูโครงการนักดนตรีในโครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแสดงนะครับวงกรรมชนนี่จะพบอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจะมีประมาณ13เพลงนะครับเป็นเพลงของเดี๋ยวผมต้องมาเป็นเพลงของในป่านะครับเป็นเพลงนะครับซึ่งเดี๋ยวนิดเองก็จะมานำนะครับมานำในการนำเสนอนะครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างอดีตนักดนตรีวงกรรมชนกับของยุคเก่ายุคใหม่มารวมกันนะครับเพื่อจะให้งานนี้มีสีสันนะครับก็รวมกันอยู่นี่นะครับอย่างคนนี้เนี่ยวันนี้ก็เกษียณแล้วนะครับเป็นอดีตนายแบงค์นะฮะนายแบงค์ธนาคารออมสินเพื่อนผมชื่อเดียวผมเลยชื่อออสออสกรรมชนนะครับนี่นิดนะครับนิดเจ้าของที่แห่งนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับมองไม่เห็นเลยใส่แว่นดำผมถามว่าวันนี้มันแต่งตัวสไตล์อะไรเขาบอกว่าอะไรนะข้างล่างเป็นจีนรองเท้าเกาหลีหมวกอเมริกาเสื้อเชียงใหม่คนไม่มีจุดยืนไม่ได้มันใส่อะไรของมันผมบอกให้ไปใส่เป็นชุดโม้งจะได้เข้ากับลูกๆที่เขามาเล่นประเดี๋ยวเขาออกมาจะสวยงามเดี๋ยวมาเรียกฉันแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมเป็นพี่สหายทุกท่านผมมอบเวทีเลยนะใช่โอเคโอเคเฮ้ยเยอะเกินไปเวทีมันใหญ่ไม่รู้จะใส่กระเป๋าไหนไปมันอยู่ดีๆมันมอบเวทีให้เอากลับหาดใหญ่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวช่างไฟช่วยเร่งไฟสปอตไลท์ดวงโน้นให้สว่างขึ้นหน่อยครับดูค่ะพระจันทร์เต็มดวงวันนี้วันมาฆบูชาก็เขาห้ามดื่มสุรานะคะไอ้ห้ามขายสุราแต่ว่าดื่มได้เมาได้นะคะเรามีแจกอยู่ด้านหน้านะคะมีแจกอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีแบบถังเบียร์อยู่ด้านขวาไปรับแจกได้เลยค่ะจับช้างได้นะคะแล้วก็ร่วมสมทบทุนแค่นั้นเองก็ดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้มาเจออีกครั้งหนึ่งสำหรับคอนเสิร์ตบันทึกเพลงบรรเลงป่านะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นมาพี่เล่าให้ฟังก็ได้ว่าเกิดขึ้นมาจุดที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาก็คือว่าเมื่องานศพพี่วงคารวานนะครับพวกเราก็เจอกันแล้วก็พี่หงาก็ตั้งคำถามใส่พวกเราว่าทำไมเราต้องมาเจอกันในงานสีดำอย่างเดียวทำไมเราไม่มีงานสังสรรค์ที่เป็นงานสนุกสนานบันเทิงเรื่องกันบ้างแล้วก็นั่นเป็นที่มาของคอนเสิร์ตครั้งที่1 นะครับแล้วเมื่อครั้งที่1เนี่ยก็ได้รับการต้อนรับได้รับการสนับสนุนแล้วก็เพื่อนมิตรอุตส่าห์ไปนี้ไปจัดที่เขาใหญ่แล้วก็ยังปรากฏว่าก็ไปกันมากมายนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปก็เลยบอกว่าขอให้มีอีกสักครั้งเถอะแล้วก็บังเอิญว่าครั้งที่1เนี่ยศิลปินคนหนึ่งที่รับปากกับพวกเราว่าจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปเนื่องจากติดภารกิจด่วนนะครับก็คือสหายแคนหรือที่พวกเรารู้จักกันว่าน้าหมูวงเทพกระโดนชำนาญนั่นเองนะครับน้าหมูก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยศิลปิน82ครับมาเลยครับกองทัพปวดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับใช้ชื่อจัดตั้งว่าสหายแคนปรากฏว่าเที่ยวนี้เนี่ยก็หน้าหมูก็เป็นคนเลือกเองนะครับว่าก็มาจัดที่นี่ในโอกาสรำลึก15ปีที่ตี้กรรมชนจากพวกเราไปและหน้าหมูก็จะเป็นวงหลักที่จะมาเอนเตอร์เทนพวกเราที่นี่แต่ปรากฏว่าอย่างข่าวที่เราทราบกันนะครับว่าก็เกิดอุบัติเหตุหน้าหมูมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันแต่ก็พยายามนะครับพยายามที่จะมาพบกับพวกเราพยายามที่จะมาดูแลงานคอนเสิร์ตครั้งนี้จนสุดความสามารถนะครับผมมีบทกวีที่กวีศรีชาวไร่คนนี้เขียนเอาไว้คือเขาเขียนตอนนี้เขาประมาณตัวเองว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วเขาเขียนไว้อันนี้เมื่อวันที่3มกราเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะครับในขณะที่กำลังซ้อมเพื่อที่จะมาเล่นที่นี่เตรียมได้ทำการทดสอบสมรรถภาพตัวเองด้วยกัน
ซ้อมวงนะครับก็ปรากฏว่าวันที่3ปี63ของปีใหม่ได้ซ้อมใหญ่ลองขยับลองขับขานเหมือนจะดีแต่ไม่ดีมีอาการทั้งแรงขาแรงขับขานไม่ตรงคีย์ยังกัดริมฝีปากเป็นรอยปูดร้องต้องหยุดสุดนั่งตั้งเก้าอี้พอก้าวขายังขาแข็งแรงไม่ดีเกาะขาใหม่ไม่ให้มีที่ให้ลื่นรถไฟขบวนสุดท้ายต้องหยุดซ่อมจะไม่ยอมวิ่งรับคนเมื่อทนฝืนซ่อมบำรุงปรุงทางที่วางฟืนให้ยั่งยืนคืนวันฉันกับเธอเมื่อรถไฟขบวนสุดท้ายวิ่งได้อีกจะสับหลีกรางใหม่ให้เสนอวิ่งวันคืนชื่นอกนกละเมอมั่นเสมอชื่นชมผมประคุณจากใจกรุงเทพกระโดดชำนาญครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าภาระหนักสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ตกกับพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่หงาคารวาลนะครับก็ต้องเป็นหัวเรือใหญ่ต้องมาช่วยช่วยนิดนะครับดูแลจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ประสานงานต่างๆจนกระทั่งวันนี้กรรมชนก็ได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เป็นกรรมชนสายพันธุ์ใหม่นะครับไม่ต้องใส่แมสครับไม่ทำร้ายใครรู้สึกจะมีคนประกวดเวทีอ่ะขอกันมาชนน้อยตัวนี้ร้องเพลงก่อนแล้วกันมันจะได้ลงเวทีไปเนี่ยทายาทสุดท้ายร้องป่ะลูกร้องไหมร้องไหมโอเคร้องเลยนะมาลูกมาถึงไมค์แล้วลูกเนี่ยไมค์จ้าจินอันนี้ขอเปิดวงด้วย2ตัวน้อยนี่นะคะOh, oh, oh.
ทายาททายาทรุ่นหลานรุ่นที่3ของปู่ตี้นะครับซ้อมมา2เดือนถ้าไม่ให้ขึ้นนี่งานเข้าเลยอ้าวยายปู่ได้รางวัลแล้วมาเร็วรับรางวัลนะลูกโอ้โหร้องแล้วได้ตังค์ร้องบ่อยๆเลยรางวัลหนูอ่ะตัวเล็กอยู่นะแกเลยฮะแบงค์พันด้วยเอาเร็วๆจันบานรับรางวัลก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้ฝันดีฝันดีโอ้ฝันดีด้วยเป็นคนดีฝันดีป่ะยังอยู่ไม่ใช่ลูกเขาเปิดกระชั้นอยู่ไหนปากกระชั้นมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็หลานปู่ตี้นะครับแล้วก็วันนี้ที่ผมบอกว่ากรรมชนวันนี้มาเป็นรูปลักษณ์ของกรรมชนสายพันธุ์ใหม่ก็คือว่าตี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ทำโครงการเรียนรู้ผู้บ้านเกิดก็คือไปรับลูกหลานของสหายที่เราเคยหนีร้อนไปพึ่งที่เขตป่าเขานะครับมาดูแลให้การศึกษาและที่สำคัญก็คือว่าฝึกดนตรีนะครับอย่างที่สหายศิลาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้กว้างมากนะปัจจุบันนี้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแล้วก็มีความสามารถทางดนตรีที่เราเองเราก็ภาคภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกหลานของโครงการเรียนรู้ผู้บ้านเกิดเมื่อทราบว่าจะมีการทำบุญให้กับครูตี้ในโอกาสครบรอบ15ปีของการจากไปก็ทุกคนที่มาได้ก็เดินทางมานะครับจากน่านจากภูดอยเพื่อที่จะมาร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ชมความสามารถของพวกเขาแล้วก็สนุกสนานกันกับเสียงเพลงจากกรรมชนครับสู่รุ่นหัวลำเล็กบรรยากาศเริ่มต้นด้วยเพลงสัญลักษณ์ของกรรมชนนะครับจอ
นามหลวงอย่าไปอีกสักครั้งแล้วอีกเพลงหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการประชุมครับแล้ววันนี้เจ้าของเสียงต้นฉบับก็มาเองกูจับปฏิวัติครับจากหมูกรรมชนครับได้นะครับแล้วก็อีกเพลงนึงซึ่งกรรมชนเป็นผู้สร้างขึ้นโดยจิ้นกรรมชนซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มานะครับเพลงนี้เขียนขึ้นมาเมื่อตอนประมาณต้นปี2519ในช่วงนั้นนักกิจกรรมทั้งหลายนักต่อสู้ทั้งหลายก็ถูกไล่ล่าฆ่าชีวิตตั้งแต่อาจารย์บุญสนองคุณโยธยานแล้วก็อีกหลายๆคนครับพลหลวงอินทราศรีบุญเรืองรวมจนกระทั่งมาถึงสมาชิกของกรรมชนคนหนึ่งก็คือปู่ปรีดาจินดานนท์ชื่อเล่นว่าปู่นะครับกรรมชนก็มีเพลงนี้ขึ้นมาคือเพลงความตายครับลองฟังดูI'm not afraid to die.
แล้วก็อีกเพลงนึงที่เป็นสัญลักษณ์ของกรรมชนเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้นักร้องเจ้าของเสียงดั้งเดิมก็มาแล้วนะครับเพลงเพื่อมวลชนกับร้องโดยปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่าอาจารย์ดร.อมรแสงมณีแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราเรียกเขาว่านิตมาลีกรรมชนนะครับพบกับเพลงเพื่อมวลชนครับแต่ไม่ขึ้นกันมองอ่ะ